สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus และนี่คือรายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้ว Ocean ก่อนใครตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลครับและแอมมี่ธวัญรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 10:30 น.นะคะผ่านหลากหลายช่องทางเลยค่ะของ TNN หมายเลข16ทางหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะกับ True ID Facebook Page TNN Live รวมไปถึง YouTube ของเรา TNN Online ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอาเซียนพลัสในวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปจับตาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและก็ชาติต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามค่ะที่ตอนนี้ก็ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะผ่านสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและต้องไปติดตามการครบรอบ100วันด้วยนะคะของเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนค่ะโอกาสในการเติบโตในอนาคตมีมากน้อยขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะคะและในช่วงสุดท้ายนะครับต้องยอมรับว่าเราจะแค่ติดตามวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุดยังไงก็จะหนีไม่พ้นมหาอำนาจตะวันออกนะครับซึ่งก็เพิ่งจะปิดการประชุม2สภาไปหมาดๆนะครับแล้วจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในปีข้างหน้าหรือว่า2565ที่จะถึงนี้จีนนั้นมีนโยบายในการดำเนินการเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรบ้างครับท่ามกลางประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าสหรัฐจะพยายามโน้มน้าวให้ชาติต่างๆเนี่ยร่วมกันคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียก็ตามแต่สำหรับเวียดนามเองแล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าเวียดนามเองตอนนี้เศรษฐกิจกำลังเติบโตอยู่ในระดับที่น่าจับตาในระดับโลกเลยไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกรายใหญ่อีกด้วยและที่สำคัญเลยคือยังเป็นชาติมิตรสำคัญเลยของรัสเซียนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินี้อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการขยับตัวของเวียดนามจึงต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบทีเดียวนะคะให้คุณผู้ชมมาดูค่ะข้อมูลของวันที่3มีนาคมที่เพิ่งจะผ่านพ้นมานี่เองในที่ประชุมของสหประชาชาตินะคะหลังจากที่มีการลงมติที่จะประณามการกระทำของรัสเซียในการบุกโจมตียูเครนเพียงแค่1วันเท่านั้นเองปรากฏว่าท่าทีของเวียดนามน่าจับตามากคุณผู้ชมเขาตัดสินใจนะคะที่จะงดออกเสียงค่ะไม่เพียงเท่านี้ยังได้จัดการประชุมหารือร่วมกันด้วยกับตัวแทนของรัสเซียเพื่อที่จะเดินหน้าส่งเสริมการค้าร่วมกันต่อไปนะคะโดยเขาบอกว่าจะเป็นความร่วมมือที่เข้มข้นหนักแน่นทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะเว็บไซต์ Hanoi Times ยังได้ตอกย้ำด้วยว่าการประชุมระหว่าง2ชาติในครั้งนี้เป็นการยืนยันค่ะว่า2ชาตินี้เนี่ยเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และก็ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ละคุณผู้ชมเพราะว่า2ชาตินี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจด้วยกันมานานแล้วนะคะให้คุณผู้ชมดูข้อมูลของปี2560ค่ะเวียดนามได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ร่วมกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก5ชาติด้วยกันแน่นอนล่ะอันดับที่1เลยก็คือรัสเซียนั่นเองนะคะแล้วจึงมีอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานแล้วก็คีร์กีสถานอีกด้วยให้ไปดูการลงนามสัญญาระหว่างกันนะมูลค่าการค้าเนี่ยเติบโตสูงถึง 163,000 ล้านบาททีเดียวนะคะและเวียดนามเนี่ยก็ได้ดุลการค้าด้วยค่ะจากข้อตกลงนี้นะคะกว่า 32,600 ล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นค่ะบริษัทของเวียดนามเนี่ยยังได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนอยู่ในรัสเซียด้วยกับบริษัทที่มีชื่อว่า Rusvies Petro ค่ะไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับคุณอามี่ครับท่านผู้ชมครับความสัมพันธ์อันหวานชื่นระหว่างรัสเซียกับเวียดนามเนี่ยนะครับสามารถพิสูจน์ได้หลายอย่างนะครับเมื่อเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมานะครับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะก็ได้เชิญท่านประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกจากเวียดนามนะครับให้ไปเยือนรัสเซียเพื่อมีการแลกเปลี่ยนและประชุมกันในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางฝ่ายเวียดนามเนี่ยนะฮะก็ยังเรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนและประชุมรวมถึงร่วมมือกันในเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นด้วยนะครับและหลังจากนั้นอีกนะครับทางรัสเซียนะครับก็บอกว่าจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนะครับอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินเอาไว้ที่มหานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลยทีเดียวนะครับและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2566เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกครบรอบ100ปีที่ท่านประธานโฮจิมินได้มาเยือนที่มหานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะดีขนาดไหนแต่ก็ต้องแยกให้ออกจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณป๊อปเพราะว่าทุกวันนี้แน่นอนละในเมื่อมันมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นการที่จะทำการค้ากับรัสเซียในเวลานี้ต้องระมัดระวังหลายจุดทีเดียวนะคะมีคำเตือนค่ะจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามนะคะออกโรงเตือนมาถึงนักธุรกิจเวียดนามค่ะ
บอกว่าการพิจารณาเรื่องการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยในช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นมีหลายชาติเข้าร่วมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเลยนะคะเรื่องของการโอนถ่ายเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของ SWIFT เนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจกับธุรกิจที่อยู่ในรัสเซียอาจจะต้องมีการเจรจาพูดคุยถึงเรื่องของธุรกรรมต่างๆให้รอบคอบด้วยจะได้ไม่เกิดผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนอยู่ในรัสเซียนะคะรวมถึงยูเครนรัฐบาลแนะนำค่ะให้ติดต่อกับสถานทูตของเวียดนามที่อยู่ประจำประเทศทั้งสองเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะด้วยช่วยกันสนับสนุนหาตลาดใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นตลาดที่อยู่ในคาซัคสถานอุซเบกิสถานหรือว่าอาเซอร์ไบจันแทนให้ได้นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยที่ยังมีปัญหาเรื่องของการขนส่งเรื่องของการลงทุนในทั้งสองประเทศนั้นอยู่ค่ะในทางตรงกันข้ามคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นนักธุรกิจชาวเวียดนามที่นำเข้าสินค้ามาจากทั้งสองชาตินี้ล่ะทั้งสองชาติก็คือยูเครนและก็รัสเซียจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะทางฝ่ายของกระทรวงค่ะเขาก็แนะนำนะบอกว่าก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งรัสเซียและก็ยูเครนนั้นเป็นชาติผู้ส่งออกสินค้าสำคัญอย่างเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาตินิกเกิลข้าวสาลีและก็ข้าวโพดด้วยถ้าหากว่ามีปัญหาติดขัดมาแน่นอนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ป้อนตลาดโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนที่มีความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกด้วยนะคะก็จะเห็นได้นะครับว่าสินค้านี่มีหลากหลายประเภทจริงๆนะครับระหว่าง3ชาตินี้และมีมูลค่ามหาศาลจริงๆนะครับระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็เวียดนามนะครับวันนี้คุณแอมมี่นะฮะก็มีข้อมูลมาฝากนะครับว่าเขาค้าขายอะไรกันบ้างครับค่ะมูลค่าการค้าระหว่าง3ชาตินี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เติบโตมากขึ้นทุกปีด้วยนะคะให้มาดูข้อมูลของกระทรวงการค้าและการลงทุนของเวียดนามค่ะเปิดเผยค่ะว่ามูลค่าการค้าระหว่างยูเครนและก็เวียดนามเมื่อปี2564เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50.6% นะคะโดยตัวเลขมาอยู่ที่กว่า 23,700 ล้านบาทสินค้าที่เวียดนามส่งออกไปยูเครนหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มสมาร์ทโฟนอะไหล่ชิ้นส่วนนะคะรวมไปถึงคอมพิวเตอร์รองเท้าเครื่องจักรและก็สินค้าทางการเกษตรค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีสินค้าที่เวียดนามนำเข้ามาจากยูเครนด้วยนะคะก็อย่างเช่นกลุ่มของข้าวสาลีเหล็กแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นต้นตัดภาพไปดูในฝั่งของความร่วมมือกับรัสเซียกันบ้างนะคะเวียดนามกับรัสเซียนั้นมีมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี2564อยู่ที่ 181,500 ล้านบาทเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 13.8 ทีเดียวค่ะเราลองมาฟังความคิดเห็นจากท่านรองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกท่านเป็นนโยบายฝ่ายเศรษฐกิจแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับคุณวลาดิมีร์เอฟิมอฟนะครับท่านก็ได้มีความเห็นว่าสำหรับรัสเซียแล้วเนี่ยนะฮะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับและเชื่อว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากอีกหลายเท่านะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีข้อตกลง FTA โดยเฉพาะกับรัสเซียนะครับและก็สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการจัดทำนโยบายต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนเรียกได้ว่ารอบด้านทีเดียวนะครับเช่นการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายที่ต่อต้านการผูกขาดตลาดด้วยครับฟังดูแล้วสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้มากขึ้นดีกว่านะคะโดยที่สหภาพนี้ค่ะมีครอบคลุมไปด้วยประเทศทั้งหมด5ชาตินะคะโดยที่มีประชากรรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่กว่า187ล้านคนขนาดเศรษฐกิจอยู่ที่กว่า165ล้านล้านบาทนะคะในขณะที่ก็มีชาติที่อยู่ในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงเข้าไปร่วมลงนามอยู่ในข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้ก็มีอยู่หลายประเทศเลยนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะเข้าร่วมข้อตกลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีประเทศในอาเซียนอยู่ด้วยอย่างเช่นกัมพูชานะคะรวมไปถึงจีนอินเดียและก็อียิปต์ค่ะเห็นแบบนี้แล้วสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สำคัญเหมือนกันนะสำหรับอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นให้มาดูข้อมูลของเว็บไซต์ russiabriefing.com กันนะคะเขารายงานค่ะว่าการค้าระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติในอาเซียนเนี่ยมีมูลค่าสูงทีเดียวค่ะปี2563เนี่ยมากถึง 500,000 ล้านบาททีเดียวนะคะในขณะที่อาเซียนก็ได้มีความร่วมมือกับรัสเซียค่ะเพื่อที่จะขยายการค้าและก็การลงทุนร่วมกันรวมไปถึงการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแล้วก็การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียต่อไปด้วยนะคะตั้งแต่ปลายปี2564แล้วค่ะไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมเวียดนามยังบอกด้วยนะว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรัสเซียเชื่อม EAEU เข้ากับประเทศของเรานะรวมไปถึงชาติต่างๆในอาเซียนด้วยในการทำข้อตกลง FTA นี่แหละค่ะ
และไม่ใช่เพียงแค่เวียดนามเท่านั้นคุณผู้ชมแต่สิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งในชาติที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการทำข้อตกลง FTA แล้วก็สร้างประโยชน์ได้มหาศาลทีเดียวเพราะว่ามีบริษัทในสิงคโปร์หลากหลายค่ะเข้าไปลงทุนอยู่ในรัสเซียอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงเท่านี้ก็ยังมีบริษัทจากรัสเซียกว่า500บริษัทเลยนะคะที่เข้ามาตั้งสำนักงานประจำภาคพื้นอาเซียนอยู่ที่สิงคโปร์อีกด้วยเรียกได้ว่าในภาวะฝุ่นตลบแบบช่วงเวลาตอนนี้นะคะสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญทีเดียวนะคะที่ทำให้การค้าระหว่างชาติต่างๆในอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยยังคงสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามครบรอบ100วันหรือว่า3เดือนนะคะของการเปิดเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนกันว่าจะมีผลในการดำเนินงานอย่างไรและโอกาสเติบโตน่าสนใจขนาดไหนค่ะช่วงที่2ของอาเซียนพลัสค่ะครบรอบ100วันแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับการเปิดใช้งานเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนค่ะส่วนผลงานจะน่าพอใจขนาดไหนและมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตมากน้อยเพียงใดวันนี้เรามีรายงานมาฝากค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโครงการรถไฟสปป.ลาวจีนเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทางหรือ BRI ของจีนที่โดดเด่นและมีคุณภาพมากเพราะเมื่อเริ่มเปิดดำเนินการก็ทำให้แผนการบรรลุความสำเร็จได้แม้จะเปิดให้บริการมาได้เพียง3เดือนเท่านั้นเช่นเพิ่มปริมาณการค้าภายในภูมิภาคเกิดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จีนและสปป.ลาวสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์บริษัทไชน่าเรลเวย์คุณหมิงกรุ๊ปรายงานว่าหลังจากเปิดบริการเส้นทางขนส่งทางรางครบ100วันเมื่อวันที่12มีนาคม2565มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้วเกินกว่า350เที่ยวขนส่งสินค้ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 250,000 ตันทางด้านนายซูจาวผู้จัดการบริษัทไชน่ายูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเรลคอนเทนเนอร์สสาขาคุณหมิงเปิดเผยว่าเวลานี้ปริมาณการเข้าใช้บริการทางรถไฟสายนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายสินค้ากันไปในหลายประเทศทั้งจีนสปป.ลาวกัมพูชามาเลเซียและไทยสินค้าที่แจ้งขอส่งออกมีหลากหลายชนิดเช่นปุ๋ยผักและผลไม้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของใช้ในชีวิตประจำวันชิ้นส่วนประกอบเครื่องมือสื่อสารผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยวสำหรับแผงโซลาร์เซลล์หัวใจที่ทำให้เส้นทางประสบความสำเร็จก็คือการบริการเส้นทางรถไฟให้สินค้าผ่านได้อย่างราบรื่นเช่นการปรับข้อติดขัดจากการบริการอย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝั่งจีนและสปป.ลาวร่วมมือแข็งขันจัดการเรื่องการปลอดโควิด-19 ทั้งสปป.ลาวและจีนจัดระบบบริการพิธีการศุลกากรที่หน้าท่าอย่างรวดเร็วความรวดเร็วของบริการรถไฟทำให้สินค้าผ่านไปได้ง่ายและมีมาตรการที่ดีเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมที่ขนส่งทางถนนที่ด่านชายแดนยังพบปัญหาเรื่องพิธีการศุลกากรและมาตรการป้องกันโรคโควิดที่ผู้ส่งออกจำนวนมากยังไม่ผ่านมาตรฐานจีนทำให้สินค้าเกษตรและผลไม้เสียหายหน้าด่านทั้งที่สปป.ลาวจีนและด่านเวียดนามจีนนอกจากนั้นบริการรถไฟของสปป.ลาวจีนยังมีความหลากหลายยืดหยุ่นคล่องตัวโดยในประเทศจีนมีบริษัทให้บริการยกตู้สินค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศแบบปกติไปสู่บริการระบบด่วนที่เรียกว่าล้านซางแม่โขงเอ็กซ์เพรสมีบริการขนส่งระบบเย็นหรือโคเชนบริการนี้ขบวนสินค้าจะวิ่งด่วนจากคุนหมิงไปเวียงจันทน์ใช้เวลาเพียง26ชั่วโมงในระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรเวลานี้บริษัททางการค้าระหว่างประเทศทั้งจีนและในอาเซียนต่างได้ประโยชน์จากทางรถไฟสายนี้โดยเฉพาะสปป.ลาวที่ประกาศตัวเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนตอนบนไปแล้วโดยใช้ระบบขนส่งผสมจากรางสู่ถนนและสู่เรือหรือจากรางสู่ถนนและเครื่องบินทางด้านหวังลี่จุนประธานบริษัทเหาเฟิงอินเตอร์เนชั่นแนลทรานสปอร์ตบริษัทขนส่งของจีนซึ่งร่วมงานกับสปป.ลาวมานับ10ปีและเชี่ยวชาญเส้นทางขนส่งสปป.ลาวจีนบอกว่าเส้นทางรถไฟช่วยลดต้นทุนมากกว่าเส้นทางถนนโดยเส้นทางเวียงจันทน์คุนหมิงประหยัดได้ถึงร้อยละ30และช่วยให้ผู้ประกอบการส่งออกกำหนดเวลาขนส่งสินค้าได้แม่นยำมากขึ้นเว
วลานี้กิจการขนส่งของบริษัทเติบโตรุดหน้าขึ้นมากภายในเวลาเพียง100วันที่ผ่านมาทางด้านหยางเจี้ยจากบริษัทเชียงไฮหลวนเชิงซัพพลายเชนแมเนจเมนต์ออกมาเปิดเผยว่าเส้นทางขนส่งที่เสถียรและราคาไม่แพงทำให้บริษัทมั่นใจที่จะขยายตลาดเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นขณะที่หมายงหัวหน้าศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของสถาบันยูนนานแสดงความเห็นว่าการเปิดตัวทางรถไฟไม่เพียงช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดเส้นทางแต่ยังเร่งการก่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจจีนลาวและชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกทั้งยังมีอาเซบมาช่วยประคองหลังทำให้การค้าในภูมิภาคนี้แข็งแรงนอกจากนั้นจากรายงานของธนาคารโลกเรื่องฟอร์มแลนด์ล็อกทูแลนด์ลิงก์อันล็อกกิ้งเดอะโพเทนเชียลออฟลาวไชน่าเรลคอนเนคทิวิตี้ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี2563ในหน้า41ระบุชัดว่าหากระบบรางของรถไฟสปป.ลาวจีนจากคุนหมิงเชื่อมต่อมาถึงไทยเข้าท่าเรือแหลมฉบังได้จริงตามเป้าหมายต้นทุนในการขนส่งสินค้าจะถูกลงอย่างมากโดยเปรียบเทียบให้เห็น4รูปแบบคือเส้นทางที่1ใช้เส้นทางถนนเดิมโดยใช้ทางหลวง R3A เข้าสู่สปป.ลาวที่บ่อเต็นห้วยทรายเข้าไทยที่เชียงของแล้วมุ่งตรงไปยังท่าเรือแหลมฉบังค่าขนส่งต่อ1ตันเท่ากับ 75.49 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,460 บาทเส้นทางที่2ใช้เส้นทางรถไฟสปป.ลาวจีนมาถึงเวียงจันทน์จากนั้นบรรทุกต่อด้วยรถยนต์ข้ามเข้ามาฝั่งไทยที่หนองคายมุ่งสู่แหลมฉบังใช้ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 48.60 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,585 บาทเส้นทางที่3ใช้เส้นทางรถไฟสปป.ลาวจีนมาถึงเวียงจันทน์จากนั้นขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นสู่ระบบราง1เมตรของไทยจากท่านาแล้งซึ่งเวลานี้กำลังก่อสร้างรางเชื่อมวิ่งตรงไปยังแหลมฉบังเวลานี้มีบริการจากฝั่งไทยเสียค่าขนส่งตันละ 41.77 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,360 บาทเส้นทางที่4เส้นทางสุดท้ายใช้รถไฟสปป.ลาวจีนวิ่งเชื่อมต่อมาถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อฝั่งไทยก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อเสร็จในอนาคตค่าขนส่งจะลดลงเหลือเพียง 25.59 ดอลลาร์สหรัฐหรือ835บาทต้นทุนขนส่งสินค้าที่ถูกลง3เท่าย่อมเป็นสิ่งดึงดูดใจผู้ส่งออกสินค้าชาวจีนโดยเฉพาะการส่งสินค้ามาอาเซียนโดยในกลุ่ม CLMV ใช้เส้นทางรถไฟได้โดยตรงส่วนประเทศอาเซียนหมู่เกาะเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียบางส่วนและฟิลิปปินส์ขนส่งต่อทางเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังได้เลยซึ่งจะทำให้พื้นที่ EEC กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าหรือทรานสิตสินค้าของจีนในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในช่วงสุดท้ายนะฮะกับ China Plus พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนนั้นก็เพิ่งจะปิดการประชุมใหญ่ไปนะครับสำหรับการประชุมที่เรียกว่าสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่13นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเพราะนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าปีนี้จีนจะเดินอย่างไรไปทางไหนครับสู่ช่วงสุดท้ายของอาเซียน plus ค่ะปี2565นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายสำหรับจีนนะคะเพราะว่ามีหลากหลายปัจจัยทีเดียวมากระทบทางด้านเศรษฐกิจทั้งความต้องการในตลาดโลกที่ลดน้อยลงรวมไปถึงกำลังการผลิตภายในที่ผลิตได้น้อยลงตามมาด้วยแบบนี้แล้วจีนจะมีการวางเป้าทางเศรษฐกิจเอาไว้อย่างไรไปติดตามจากคุณป๊อปค่ะในขณะที่ทั่วโลกนั้นกำลังจับสปอตไลท์ไปที่วิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่เราจะลืมไม่ได้เลยนะครับว่าขณะนี้ที่มหาอำนาจฝั่งตะวันออกมหาศาลาประชาคมหรือว่าเหรินหมินต้าหุ่ยถังในมหานครปักกิ่งนั้นก็เพิ่งจะปิดฉากการประชุมที่เรียกว่าการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ NPC ชุดที่13ครั้งที่5หรือว่าที่13届全国人民代表大会第五次会议นะครับมีความสำคัญอย่างไรครับการประชุมในครั้งนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
นั่งเป็นประธานแล้วก็ตามมาด้วยคณะผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนมากมายนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงสงหลี่นะครับเขาเรียกว่าซั่วเซิ่งฝูเป่าเก้านั่นก็คือการกล่าวรายงานนี่เองว่าในปี2564ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนประสบความสำเร็จด้านไหนบ้างด้านไหนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแล้วก็รายงานกำหนดแผนการว่าในปี2565นี้รัฐบาลจีนจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าในปี2564จีนมีอะไรบ้างครับนั่นก็คือการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับรวมไปถึงการเอาชนะความยากจนแล้วก็ควบคุมการระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทั่วถึงแท้ทรูทั้งประเทศนะครับในปี2564นะครับ GDP ของจีนได้แตะไปที่ 17.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขึ้นอันดับ2ของโลกนะครับโดยคิดเป็นร้อยละ18ของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนะครับมีอัตราการเติบโตของ GDP ถึงร้อยละ 8.1 ครับคำถามที่น่าสนใจก็คือจากรายงานชุดนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงก็ได้กำหนดแนวทางใหม่ว่าในปี2565นี้การเติบโตของ GDP จะอยู่ที่ระดับประมาณ 5.5 นะครับทำไมล่ะครับในสภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยโควิดยังไม่จบนะครับความไม่สงบของวิกฤตยูเครนกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและวิกฤตพลังงานนะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบอย่างนี้นะครับว่าต้นไม้ที่เติบโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหากว่ารากแก้วนั้นไม่แข็งแรงก็จะล้มได้ง่ายนะฮะรถยนต์ที่วิ่งอย่างรวดเร็วนะครับถ้าหากว่าเบรกกระทันหันเมื่อไหร่รับรองว่าเสียทรงแน่นอนหมายความว่าไงครับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงก็ต้องการที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นยังคงเติบโตและวิ่งต่อไปครับแต่วิ่งด้วยเสถียรภาพและไม่เน้นความเร็วนะครับประเทศจีนได้กำหนดเป้าหมาย GDP ปีนี้นะครับจากร้อยละ 8.1 ในปีที่แล้วให้เหลือร้อยละ 5.5 นะครับรวมถึงตั้งเป้าที่จะสร้างตำแหน่งงานใหม่11ล้านอัตราในเมืองใหม่ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเมืองใหม่ไม่ใช่เมืองใหญ่ที่พวกเรารู้จักกันดีเช่นซ่างไห่เป่ยจิ้งกวางโจวไม่ครับแต่จะขยายอัตราการจ้างงานออกไปทั่วทั้งหัวเมืองทั่วทุกมณฑลนะครับรวมถึงจะควบคุมอัตราการว่างงานไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 5.5 นะครับและอัตราเงินเฟ้อคุมไว้ที่ไม่เกินร้อยละ3ครับในขณะเดียวกันนะครับบรรดานักวิเคราะห์จากสื่อต่างชาติเนี่ยนะฮะก็ได้มีการประเมินว่าเศรษฐกิจจีนนั้นกำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดัน3อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คืออุปสงค์ที่ลดลงหรือว่า shrinking demand นี่เองนะฮะ2คืออุปทานนั้นหยุดชะงักหรือว่า disrupted supply และสุดท้ายก็คือความคาดหวังที่ลดลงนั่นก็คือ low expectations แต่ต้องถามว่าการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าอาจจะมองดูง่ายเกินไปเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เจอกับสภาวะเหล่านี้สิครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับจะขัดแย้งกับความเป็นจริงไปเลยนะฮะแต่จีนผ่านเรื่องที่หนักกว่านี้มาแล้วนะครับนโยบายโควิดซีโร่ของจีนกับการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจีนไม่ได้มาด้วยพิธีกรรมหรือว่าโชคช่วยนะครับแต่จีนได้มาจากการลงมือปฏิบัติจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าจะปิดประตูแต่ก็อยู่ได้และเติบโตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการวิเคราะห์เมื่อกี้นี้นะฮะทั้ง3ข้อที่จีนต้องเจอไม่ใช่ใจความสำคัญในเรื่องฝูเป้าเก้าหรือว่ารายงานของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญหรือว่ากวนเจี้ยนสือที่ท่านหลี่เค่อเฉียงได้กล่าวมีคำว่าอะไรบ้างนะครับมีรายงานมาจากสำนักข่าว CMG นะครับคำแรกเลยที่พบมากที่สุดก็คือคำว่า development หรือว่าการพัฒนานี่เองปรากฏบ่อยที่สุดนะครับแสดงให้เห็นว่าปีนี้จีนจะไม่หยุดพัฒนาอย่างแน่นอนนะครับคำที่สองก็คือเสถียรภาพนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจปีนี้จะต้องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วยเช่นกันและคำที่3น่าสนใจมากครับคือคำว่าการจ้างงานนั่นหมายความว่าจะเป็นการรักษาระดับการจ้างงานในประเทศจีนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะครับท่านได้บอกว่าการดำเนินการสำหรับปีนี้ก็คือการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพรวมไปถึงรักษาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจภายในขอบเขตที่เหมาะสมดำเนินกลไกทางการตลาดให้มีเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงของงานด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของนโยบายแบบมหภาคท่านผู้ฟังอาจจะไม่งงนะครับแต่ผมฟังแล้วผมงงครับ
และท่านนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงก็คงจะเข้าใจว่าผมจะงงนะฮะท่านก็เลยสรุปให้ใหม่เป็น6คำสั้นๆนะครับโดยแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับ6มั่นคง6รับประกันที่ภาษาจีนเนี่ยนะครับเรียกว่าลิ่วเหวินลิ่วเป่าลิ่วเหวินนั่นก็คือเหวินจิ้วเย่เหวิน金融เหวิน外贸เหวิน外资เหวิน投资เหวิน预期นั่นก็คืออาชีพมั่นคงคำว่าเหวินนี่มาจากคำว่าเหวินติ้งนะครับอาชีพต้องมั่นคงการเงินต้องมั่นคงการค้าระหว่างประเทศมั่นคงเงินลงทุนจากต่างชาติมั่นคงนะครับการลงทุนที่มั่นคงรวมไปถึงมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนั่นก็คือเหวินยี่ชีและคำว่าเป่ามาจากคำว่าเป่าร่างนั่นก็คือรัฐบาลจีนจะให้การรับประกันกับประชาชนเรื่องอะไรบ้างครับเป่าจิ้วเย่รับประกันว่าท่านต้องมีงานทำเป่าจี้เปิ่นหมินเซิงรับประกันคุณภาพชีวิตเป่าซื่อฉางรู้ถี่รับประกันว่าระบบกลไกการตลาดนั้นต้องเป็นไปอย่างสากล นะครับเป่าเหลียงซือเหนิงเหยียนอันเฉินอันนี้สำคัญมากครับการรักษาพลังงานและอาหารภายในประเทศรัฐบาลจีนรับประกันว่าจะไม่ขาดแคลนแม้ว่าจะเกิดวิกฤตด้านนอกก็ตามนะครับรวมถึงเป่าฉานเย่เลี่ยนกงยิ่งเลี่ยนหวนติ้งรักษาระบบห่วงโซ่อุปทานนั้นให้มั่นคงนะครับและสุดท้ายก็คือเป่าจี้เฉิงยินจวนนั่นก็คือรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปนี่เองสำหรับการพัฒนาในประเทศจีนทั้งปีนี้นะครับท่านระบุว่ายังคงใช้เข็มทิศที่มีชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับนี่ยังคงเป็นทิศทางหลักสำหรับจีนนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงได้ให้คำมั่นสัญญานะครับว่านโยบายในการฟื้นตัวที่รวดเร็วที่สุดท่านจะทำการลดภาษีนะครับเพิ่มเติมถึง75%ให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ทำการประชุมต่อเนื่องมาหลายวันนะครับกล่าวโดยสรุปสั้นๆนะครับนั่นก็คือ经济保持恢复发展การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพไม่มีคำว่ารวดเร็วมีแต่คำว่ามั่นคงในปีนี้นะครับซึ่งคำนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับในขณะที่ต่างชาติในเวลานี้พากันงัดอาวุธออกมาเพื่อที่จะประชันกันในเวทีวิกฤตพลังงานของโลกนะครับแต่จีนตอนนี้อยู่บนภูและดูเสือกัดกันเรามองจากระยะไกลขึ้นไปบนภูมองด้วยหางตาก็พอนะครับพอจะเห็นได้ว่าจีนนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสำหรับจีนนะคะรอติดตามเลยละค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันค่ะในอาเซียนพลัสประจำวันนี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์10 น.30 น.วันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ